ก็โยมก็ว่านั่งสมาธิไม่ดีใช่ไหมก็นั่งสมาธิไม่ดีเรานั่งสมาธิมันจะแบบเพื่อนั่งให้ดีก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะนั่งสมาธิเพื่อจิตใจสงบก็ไม่ใช่เพียงแต่เท่านั้นก็นั่นแหละนั่งสมาธิเพื่ออะไรเพื่อรู้เพื่อรู้รู้อะไรรู้กายรู้ความรู้สึกรู้จิตใจของตนนี่ใช่ได้นะรู้กายของตนยังไงนั่งเป็นไงบ้างก็อาการเกิดขึ้นอย่างไรเราก็รู้ได้ไม่ใช่ต้องจำเป็นต้องสงบแล้วเราก็รู้ได้ก็ใช้ได้หรือสารนั่งร่างกายเราเบาหรือเรานั่งร่างกายของเรามันหนักก็การหนักการเบาก็เป็นวัตถุวิธาธาตุดินแล้วก็มองเห็นเราก็รู้ธาตุดินธรรมชาติของธรรมนี่ใช้ได้แล้วนะไม่ใช่ว่าต้องนิ่งสงบอันนั้นเป็นสมถะภาวนาล้วนๆเราจะเริ่มวิปัสสนาภาวนาเรานั่งร่างกายของเราหนักเราก็รู้เบาเราก็รู้ร้อนเราก็รู้เย็นเราก็รู้นะตึงเราก็รู้วันไหวเคลื่อนไหวเราก็รู้ก็ใช้ได้เรานั่งสมาธิไปรู้สึกดีใจเราก็รู้รู้สึกเสียใจเราก็รู้รู้สึกปวดกายเราก็รู้รู้สึกสบายกายเราก็รู้รู้สึกว่าสบายใจเราก็รู้รู้สึกว่าไม่สบายใจเราก็รู้จิตใจเราฟุ้งซ่านออกไปข้างนอกบ่อยๆเราก็รู้เดี๋ยวก็ลืมเรารู้ว่าเดี๋ยวลืมก็เราก็รู้นี่แหละใช้ได้แล้วนะรู้จิตของเราเป็นอย่างไรเราก็รู้ตามไปแต่เห็นเราก็ได้รู้ว่าเราเห็นแต่ยินเราก็รู้ว่าเราได้ยินนี่แหละหนังมองดูรูปนามของเราไปก็แสดงว่าใช้ได้จุดประสงค์ของเราหนังสมาธิเพื่อจะยกระดับจิตใจของเราสติปัญญาของเราสูงขึ้นให้รู้ถึงธรรมชาติของรูปของนามแต่ไม่เช่นนั้นก็เรานั่งเมื่อไรก็จะทำให้จิตใจของเราสงบเมื่อจิตใจไม่สงบก็ไม่พอใจตัวเองใช่ไหมอันนี้ไม่ถูกแล้วไม่ถูกแล้วหน้าที่ของเราแล้วก็นั่งมองดูเกี่ยวกับกายเกี่ยวกับความรู้สึกเกี่ยวกับกายวาจาจิตใจมองดูจิตใจของตนอะไรเกิดขึ้นนะเราก็มองดูได้เห็นมาได้เห็นก็เห็นอะไรบ้างที่นี้ก็เห็นความไม่แน่นอนจะมาเห็นความไม่แน่นอนนั่นแหละกายของเราไม่ใช่ว่ามันจะสบายหนังสบายตลอดเวลาก็ไม่ใช่มันไม่สบายตลอดเวลาเราก็มองเห็นอยู่ไม่ใช่ว่ามันจะหนาวตลอดเวลามันจะร้อนตลอดเวลามันก็เกิดขึ้นดับไปตรงนั้นแหละความเจ็บเกิดขึ้นเราก็รู้ความเจ็บหายไปความสุขมันก็เกิดขึ้นเดี๋ยวความทุกข์มันก็มาอีกแล้วความสุขมันก็หายไปใช่ไหมเราก็มองดูธรรมชาติของเขามันเกิดขึ้นดับไปไม่มีอะไรแน่นอนอนิจจังมองเห็นอนิจจังแล้วเมื่อเกิดขึ้นดับไปไม่มีอะไรแน่นอนก็นั่นแหละทุกข์มันจะมาทุกข์ทรมานเจ็บปวดเฉยๆการเปลี่ยนแปลงของรูปของนามเกิดขึ้นดับไปนี่ก็เป็นทุกข์เหมือนกันสัจธรรมทุกข์เราไม่ให้มันทุกข์บังคับมันจะได้ไหมก็ไม่ได้แล้วบังคับก็ไม่ได้ความสุขเกิดขึ้นยายความสุขเกิดถาวรจะได้ไหมมันก็ไม่ได้บังคับอะไรไม่ได้ก็เป็นอนัตตาใช่ไหมอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ก็นั่งสมาธิเป็นหนึ่งชั่วโมงแล้วก็รู้ถึง
ธรรมชาติของรูปของนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นมหาบุญมหากุศลแล้วใช้ได้นะใช้ได้นั่นแหละจ้ะตอนนี้จิตของเราเป็นอย่างไรเราก็รู้ความรู้สึกเป็นอย่างไรเราก็รู้กายของเราเป็นอย่างไรเราก็รู้ตัวรู้นั่นก็คือปัญญานะปัญญาก็แสดงว่าใช้ได้แล้วก็พยายามภาวนาไปเรื่อยๆนะภาวนาไปเรื่อยๆแต่จิตใจของเรามันก็สงบขึ้นเองนั่นแหละนะสงบขึ้นเองเมื่อสงบขึ้นเองเราก็รู้ชัดเจนกว่านั้นละเอียดกว่านั้นซะอีกด้วยก็เมื่อกำลังปัญญากำลังสมาธิสม่ำเสมอกันไปนั่นแหละเราจะได้มองเห็นสัจธรรมความเป็นจริงอย่างละเอียดอย่างแน่นอนอย่างชัดเจนจากนั้นก็สามารถเองที่ดับทุกบรรลุมรรคผลนิพพานได้นะพระเจ้าท่านทั้งหลายก็เวลานั่งสมาธิตั้งด้วยความดีใจนั่นแหละนะฉันจะนั่งมองดูไม่ใช่จะให้ทำให้สงบทำนั่งให้รู้ธรรมชาติของรูปของนามก็ให้ท่านทั้งหลายมีสติปัญญามองเห็นธรรมชาติของรูปของนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะที่ความเกิดขึ้นดับไปก็เราเป็นเราเห็นทุกเมื่อเราเห็นทุกความอยากเหตุแห่งความทุกข์ก็ไม่เกิดเมื่อความอยากเหตุแห่งความทุกข์ไม่เกิดความทุกข์ก็ไม่เกิดแสดงว่าทุกข์ก็ดับชั่วขณะชั่วคราวไปที่ดับก็คือนิโรธนั่นแหละจะมีอะไรเกิดขึ้นถ้าไม่มีทุกข์ก็มีความสุขจะเกิดขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นใครท่านทั้งหลายตั้งจิตตั้งใจเจริญวิปัสสนาภาวนาให้เห็นถึงสัจธรรมใครมีดวงตาเห็นธรรมกันทุกท่านเถอะ